วันนี้เรามาที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์มีของแกนของสนามครับมีเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่ก็คือต้นเดือนตุลาก็เลยคนคงอยากจะถามว่าทำไมต้นทริปต้องเอาหม้อน้ำไว้หลัง Hi I'm Bling from Australia for Zoo Performance Drift Team โอเคเอาขึ้นสวัสดีครับสวัสดีตกลงรายการเราชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่ตั้งตอนนี้เลยได้ไหมตั้งตอนนี้ไม่รู้ดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อรายการทีหลังวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากปากล้องกิติศักดิ์นะคุณอั๋นแดกดีเซลวันนี้วันที่12กรกฎาคม2563หลังจากที่โควิดทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตเงียบเหงาแล้วก็คงทุกวงการนั่นแหละดีได้ข่าวว่าวันนี้นักดริฟต์หลายๆคนจะมาซ้อมมาเซตรถดริฟต์ของเขาก็เลยไหนๆเขามากันแล้วเราก็ถือโอกาสมาตามดูเขาแล้วกันอันนี้รถพี่วิชัยรถพี่วิชัย ECU Reflash นะที่อ่อนนุชก็ในวงการเขาจะรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่มีออปชันเยอะมากมีกล้องรอบคันกล้องรอบคันเหมือนรถเบนซ์อ่ะกล้อง360องศากล้องรอบคันคืออะไรดีกล้องรอบคันคือเขาติดกล้องไว้ใต้กระจกมองข้างติดกล้องไว้ที่กระฝากระโปรงหน้ากล้องท้ายรถแล้วมันจะเป็นเพื่ออะไรพี่เอาไว้เวลาแข่งอ่ะแล้วมาดูว่าเขาชิดคันหน้าแค่ไหนหรือว่าคันหลังชิดเขาแค่ไหนเอาไว้เรคคอร์ดดูไว้เรคคอร์ดดูเพื่อไปศึกษาต่อว่าเขาควรจะชิดอีกไหมหรือถ้ามีการกระทบกระทั่งใครผิดใครถูกอะไรอย่างนี้นี่คือพี่วิชัยแล้วก็มีพี่วิชัยเขาจะเก่งเรื่องของแกเจ็ตต่างๆอ่ะก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเขาจะลองกับรถเขาเขาชอบลองกับรถเขาแล้วก็จะมีคันนี้ก็จะเป็น200เครื่องดูเครื่องไม่ไง Holy Hi Mr. Bling How are you doing Hi I'm Bling from Australia for Zoo Performance Drift Team ชื่อ Bling ครับจากออสเตรเลียมาจาก Zoo Performance Drift Team We want to know about your car Okay it's a 5.7 liter LS1 turbo 5.7 liter Yep 5700cc V8 V8 200 SX you call it 200 SX ครับผม I've had the car about 2 years That's when I started to go into professional here Before the LS what engine do you use 2J okay ก็ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเครื่อง LS ก็ใช้ 2J มาก่อน but it's not enough for you I want the V8 2J มันกำลังมันแรงบิดแรงม้าไม่พอขอเป็น V8 ดีกว่า So they use a lot in Australia. Yep. Okay. Yep. ก็ใช้กันเยอะใช้กันเยอะ Same as the Chevy engine. Okay. Chevy Holden same right, engine. Right. Okay. Yep. ก็คือถ้าเป็นในออสเตรเลียก็จะเป็นเครื่องมาจาก Holden รถยี่ห้อ Holden หรือว่า Chevy นะก็เป็นเครื่องยอดฮิตในออสเตรเลียนะครับ How many horsepower makes? Now it's only about 500 480 but that's because we had to put a standard block in it okay. usually it does about 700 horsepower okay ก็เป็นถ้าตอนนี้อยู่ประมาณ500ม้าเพราะว่าใช้บล็อกเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนบล็อกที่เป็นพวกของบ็อกซิ่งอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นไปถึง700 800ม้า that's of a standard block at the moment it's a totally standard okay. old 12 year old engine ก็คือถ้าท่อน no trouble ถ้าท่อนเดิมก็อยู่ประมาณนั้นสัก500ม้าแค่นั้นก็ปรับสนุกแล้วYou've been drifting for what? How long? 2 years professional. Okay. Yeah. ก็คือ drift มาแล้ว2ปีในไทย Well, you live in Thailand? Live in Thailand for 10 years. Oh wow. Okay. อยู่ในไทยมาแล้ว10ปีแต่ก็เพิ่งจะมาคือเล่น drift มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าเพิ่งจะมาแข่งจริงจังนะ2ปีนะฮะ What's the Zoo Performance? Zoo Performance is hoses and fittings. It started out as now it does every accessory for racing cars and for drift cars and just really getting into the scene and changing everything. It's made from high grade aircraft, all the fittings, right. high grade aircraft aluminium, uh-huh.
We've got some things here actually. Range of the seat belts from FIA and that. Oh, I see. ก็คือผมก็ถามว่าซู performance คืออะไร ซู performance เป็นแบรนด์ของเขาเองซึ่งเป็นตอนแรกเริ่มมาจากขายฟิตติ้งพวกท่อต่างๆในรถซึ่งพวกวัสดุเขาอะทำมาจากเป็นอลูมิเนียมเกรดค่อนข้างสูงเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องบินใช้เป็นเกรดเดียวกันเพราะนั้นเขาก็เอามาใช้กับทางรถยนต์แล้วพอเขาได้อยู่ดริฟต์อยู่สักพักหนึ่งเขาก็เลยเห็นว่านักดริฟต์ทุกคนต้องการใช้อุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยใช่ไหมเขาก็เลยไปติดต่อทำเป็นยี่ห้อตัวเองแต่ทุกอย่างคือผ่าน FIA นะฮะ you have belts intercoolers steering wheels what else anything in inside the car oil cash cans everything basically โอ้คือมีครบทุกอย่างมีตั้งแต่ belt มีพวงมาลัยมีเบาะมีชุดแข่งถุงมือก็ลองติดต่อFacebook is Super Performance โอเคก็ติดต่อลองดู Super Performance ใน Facebook ครับมีอุปกรณ์มากมายและราคาถูกด้วยที่สำคัญคือราคาถูกแบบ price is โอเคแล้วก็เขาก็หาตัวแทนจำหน่ายเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองติดต่อ Super Performance ดูนะครับราคาไม่แพงบอกเลยไม่แพงแล้วผ่าน FIA โอเค thank you very much พอดีมีรถอีกคันหนึ่งสไลด์เข้ามาน่าสนใจจะพาไปดูรถดริฟต์นักแข่งรุ่นหน้าใหม่นะครับเป็น VP คาร์มากมันดีมากเลยสวัสดีครับแนะนำชื่อเล่นชื่อบอสครับชื่อจริงชื่อมาบุญอินครับบอสครับผมอ๋อโอเคเคยดริฟต์มาก่อนหรือเปล่าเล่นได้ประมาณปีนึงครับปีนึงมาแล้วกับคันนี้หรือว่าไม่ครับคันนี้เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เพิ่งมาลงถนนอ๋อโอเคคันนี้เป็นรถที่ทำมาใหม่หรืออะไรเพราะว่ายังผมยังไม่เคยเห็นคันนี้คือรถที่เริ่มทำตั้งแต่บอดี้เริ่มแรกคือเป็นเทฟิโลครับผมแล้วก็มาทำคอให้เป็น R35 แต่คือก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นเทฟิโลดริฟเป็นเทฟิโลอ๋อดริฟอยู่แล้วก็มาทำเป็น R35 เครื่อง RB ก็เลยทำคันนี้สร้างมาใหม่สร้างตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นบอดี้เปล่าเลยครับเริ่มทุกอย่างใหม่หมดก็คือมีความคิดที่ว่าอยากได้ทรง R35 ได้ที่มันไม่เหมือนใครตอนแรกที่จะมองไว้เป็น 200X กับSilver F4 แต่ก็เห็นว่าในสนามบ้านแล้วค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เลยอยากได้ที่ว่าไม่เหมือนใครครับผมก็เด่นน่ะคือมองคือมาบนสไลด์เห็นเด่นเลยก็เดี๋ยวก็แหละก็เลยอยากจะมาเจาะดูว่ารถคันนี้ทำอะไรยังไงบ้างวิ่งเล่นของคันนี้เป็นไงตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องระบบสายไฟอยู่ครับก็เดี๋ยวรอช่างสายไฟเขาจะเข้ามาแก้ให้ก็คือคันนี้คืออันนี้เป็นลงถนนครั้งที่2ครั้งแรกคือมาโดยยังไม่มีพาร์ทไม่มีอะไรผมรอบนี้ก็เลยลองใส่พาร์ทวิ่งเปลี่ยนสเปเซอร์รองล้อให้หนากว่าเดิมมาลองวิ่งแต่มันก็มีส่วนนะในเรื่องของพาร์ทในเรื่องของแอโร่ในเรื่องของลมมันมากระแทกส่วนไหนอะไรยังไงในการควบคุมใช่มั้ยยากง่ายยังไงแต่พาดูรอบคันหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างเอาช่วงท้ายก่อนเนาะก็จะมีเป็นถังน้ำมันเซฟตี้ FIA ครับผมแล้วก็จะมีเป็นหม้อน้ำที่ไว้ข้างหลังครับผมย้ายไปข้างหลังไปแล้วก็นี่ก็ระบบน้ำมันก็ทั่วไปเนาะมีพวกถังโอมถัง A ปกติก็ปกติครับผมก็หลายคนคงอยากจะถามว่าทำไมรถดริฟต์ต้องเอาหม้อน้ำไว้หลังมันก็เรื่องของพื้นที่ใช่มั้ยด้านหน้าเอาย้ายมาอยู่หลังข้างหน้าได้โล่งแล้วก็ถ้าชนกันหม้อน้ำแตกก็วิ่งต่อไม่ได้แต่ดิฟยังไงมันก็ต้องมีเอาตูดเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าคราวนี้น้อยกว่าหน้าแหละน้อยกว่าหน้าแต่ว่าในการซ่อมในการเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็ง่ายกว่าเซอร์วิสง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ความร้อนมันก็ไม่สะสมอยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะฮะมีอะไรอีกคันนี้ทำพาร์ทที่ไหนพาร์ทอันนี้ได้มาจากคือคันนี้ผมต้องบอกว่าผมซื้อรถมาเนี่ยคือได้รุ่นพี่ตอนแรกคือคันนี้ทำรถเซอร์กิตเสร็จแล้วเซอร์กิตเลยยกเลิกโปรเจกต์ก็คือมาแต่บอดี้เปล่าได้ไปทางโคราชที่เราเลยขายมาให้ทั้งคันครับครับผมตอนแรกคันนี้มาจะเป็นสีน้ำเงินถ้าคนติดตามในเพจรถซิ่งน่าจะเคยเห็นขายอยู่เนาะโอเคเจอคันนี้ขายอ๋อโอเคภายนอกก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่พาร์ท Liberty Walk อืมครับก็ช่วงล่างเป็นสกายไลน์ใช่ครับนะฮะแล้วมันต่ำอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่คืออยากได้ฟิกเมนต์แบบรถเตี้ยเรียบๆดินโอ้แต่ว่าดูแล้วจะยื่นล่อออกมานี่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าสเปนเซอร์ก็ใหญ่ก็กว้างน่าจะ4นิ้วพี่ก็
ยังไม่รู้ว่าจัดทรงต้องจัดทรงใช่พี่ว่าจริงจัดทรงล้อมันก็คือจะเป็นชุดใหม่ละอันนี้คือแค่มาลองใส่ลองวิ่งไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงมั่งภายในก็โล่งๆภายในตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเบาะก็คือเอาขึ้นมาใส่ไปก่อนสั่งเบาะกับพี่1มอเตอร์สปอร์ตไปแล้วเดี๋ยวพี่แกมาให้แต่จริงๆแล้วรถแข่งรุ่นใหม่มันไม่ต้องอะไรเยอะแล้วเพราะว่ามันมีหน้าจอเดียวมันอ่านได้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องมีเกียร์วัดติดตัวอยู่ในรถแล้วใช่ครับทุกอย่างมันรวมอยู่ในหน้าจอทีเดียวไม่มีอะไรมีแค่จอเดียวครับเกียร์คันนี้ก็จะเป็น OS 88โอ้ยอันนี้ใส่เป็น OS 88เครื่องมาดูเครื่องเป็น 2J ZVV ครับก็ทำเต็มป่ะก็ซิ่งทั้งตัวยกเว้นข้อก็ทุกจุดฝาเต็มลูกก้านทุกอย่างหมดแล้วกี่ม้าจูนไว้ตอนนั้นได้อยู่ประมาณ800ครับ800กล่องอะไรกล่องอะไร Full Tech 600หรือ Tech อ๋อโอเคก็แต่วันนั้นมันมีปัญหาที่ว่าจูนแล้วมันลื่นก่อนมันฟรีทิ้งบนเนื้อก่อนก็เลยยังไม่ได้อะไรมากครับแต่นี้โทโบก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับก็แสดงว่ารอบต้นมาดีมากเลยดีอยู่นะพี่ไม่คิดเลยนะมันอยู่แล้วบวกกับที่ว่ารถมันไฟเบอร์ทั้งคันครับเบาๆแล้วเคยช่างมั้ยยังไม่ดีตอนนี้ที่เขาทำกันนะยังไม่มีใครสามารถเอาลงต่ำกว่าตันแต่ว่าด้วยเครื่องด้วยอุปกรณ์ด้วยอะไรต่างๆมันก็หนักแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอรุ่นดูว่าคันนี้ก็ยังความหนักเท่าไหร่ผมว่าคันนี้มันก็รีบๆทำเลยพี่รีบๆทำเตรียมไปแข่งงานคอนแกนอ๋อก็ประมาณนี้ขอบคุณมากที่พามาดูรถนะฮะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับในวงการเว็บของไทยเพราะนั้นก็ลองติดตามเชียร์น้องเขาว่าเขาจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนในอนาคตนะครับขอบคุณครับครับพี่เอกเลิกทำงานแป๊มขอสัมภาษณ์นิดหน่อยดูผู้จัดต้องมานั่งทำเองร้านน่าสงสารจริงทำเองหมดทำงานอยู่สองคนทำงานเองหมดทุกอย่างแป๊บนึงแป๊บเดียวตรงนี้แหละแป๊บเดียวเลยก็คือมาเจอกับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกก็คือผู้จัดงานUnderground Driftนะฮะที่ผ่านมาจัดมากี่ปีแล้วครับจัดมาก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3ครับแล้วก็ก่อนที่จะเกิดโควิดพอเกิดโควิดแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเซ็งไงแทนไม่หมดแล้วอีกอาทิตย์เดียวจะแข่งอยู่แล้วอ่ะแบบผมทุกอย่างงานดำเนินเรื่องดำเนินไปหมดแล้วโปรโมทหมดแล้วคุยหมดแล้วใช่แล้วก็อีกอาทิตย์เดียวอีกอาทิตย์เดียวผมยังลุ้นเลยลุ้นทุกคนยังโทรมาจัดอีกเหรอยังจะจัดอีกเหรอเดี๋ยวรอก่อนสุดท้ายไม่ได้จัดจริงๆแล้วพอณตอนนี้ปีนี้ในปี2020เนี่ยครับเรายังคงจะมีแข่งอยู่มีแข่งอยู่ครับสนามแรกประมาณเมื่อไหร่ยังไงครับประมาณถ้าไม่ต้นสิงหาคมนะครับก็จะขยับออกไปอีกอาทิตย์นึงตอนนี้ก็คือต้องดูดูตอนนี้ผมสถานการณ์บ้านเมืองไม่ผมยื่นเรื่องให้จังหวัดอยู่ตอนนี้คือเราดำเนินเรื่องเองไม่ได้แล้วครับเราต้องให้จังหวัดเนี่ยเป็นคนบอกเป็นคนบอกว่าอนุญาตว่าเราจับได้ไหมคุณทำได้นะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือปัญหาของการจัดนะตอนนี้คือห้ามมีคนดูห้ามมีอัศจรรย์ห้ามเก็บเงินคนดูครับผมโอเคแล้วถ้าจัดได้กี่สนามและที่ไหนบ้างถ้าจัดได้นะครับปีนี้เป็นขอเป็นรวบเลยเพราะว่ามันเราไม่มีเวลาแล้วครับผมจัดขอนแก่น2สนามติด2สนามติดคือสมมติว่าเสาร์นี้สนามที่1ครับเสาร์หน้าสนามที่2เลยอย่างนี้เลยคือโหทีมงานก็ต้องเตรียมของกันก็หลุดเลยผมก็ต้องขอโทษนักแข่งครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็เห็นอยู่ว่าภาวะมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยขนาดเนี้ยแต่มันผมว่ามันจำเป็นครับแล้วมีสนามอะไรบ้างมีขอนแก่น2สนามครับมีเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่ก็คือต้นเดือนตุลาตอนนี้ที่อยู่ในแผนนะครับต้นเดือนตุลาแล้วก็ที่จันทบุรี2สนามติดเหมือนกันครับ
วันที่13 14 15ก็คือพยายามเอา5สนามให้จบภายในปีนี้ให้จบปีนี้ใช่ครับใช่ใช่เชียงใหม่นี่เชียงใหม่น่าตื่นเต้นนะเพราะว่างานดริฟต์เนี่ยหลายๆจังหวัดทั่วไทยเนี่ยอยากให้ไปจัดใช่อยากให้ไปจัดมันก็อยู่ที่ความสะดวกอะไรนักแข่งก็อยากไปใช่ไปเที่ยวไปอะไรพอไปผมไปสัมภาษณ์นักแข่งว่าไปเชียงใหม่เหรอพี่เอาให้ได้เอาให้ได้ใช่ๆๆก็ว่าการแข่งรถไปจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดแปลกๆอ่ะใครๆก็อยากไปมันได้ไปแข่งก็ได้ไปเที่ยวในตัวแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแบบทีมแข่งที่เชียงใหม่ที่แบบหูอลังการมากใช่อลังการมากต้องติดตามใช่ครับใช่ก็ฝากติดตามUnderground Driftครับในปี2020นี้ก็หวังว่าจะได้จัด5สนามครบต้องครบครับต้องครบถ้ามันปีหน้ามันไม่มีอะไรทุกอย่างเราก็ดำเนินการตามปกติครับแล้วอาจจะมีจังหวัดแปลกๆไหมก็ยังไม่รู้ครับพยายามอยู่ก็ใต้ยังไงก็ยังอยากไปอยู่ครับทางใต้ก็อยากให้ไปจัดอยู่ครับเราก็อยากไปให้มันทั่วนั่นแหละเพราะนักดิฟใต้มีเยอะใช่แต่เขาจะเดินทางขึ้นมามันก็ลำบากใช่ถ้าไปจัดให้นู่นก็มีสมัครเยอะแหละครับก็โอเคขอบคุณมากครับได้ครับเอกมากก็อย่าลืมติดตามรายการดิฟนะครับ2020ครับจะขายบอกจะให้เขาลองนั่งดูว่าเป็นยังไงอะไรนะ
มความพร้อมหน่อยก็ไม่ได้ก็บอกได้ว่าเออมึงไปลองกลัวไม่กลัวกลัวไม่กล้าไงวันนี้เราเอาจะอ้วกไม่คือมันไม่ได้ตั้งตัวเว้ยวันนี้เราเอาเรียกว่าสายแดกนะฮะกับอันเราจะตัวแล้วมันทักพอดีด้วยแล้วมันจะด้วยโอ้โหไหล่นี่โดนอยู่ข้างๆเลยนะเพราะเอาเพิ่มจิ๋วมาอ่านแดกดีเซลทางตรงมาวิ่งทางโค้งดูบ้างเป็นไงโอเคเอาคืนนี่ครับโอเล่ RRT ลุงเรืองทายพุทธมณฑลสาย4ล้อแม็กยางเซ็ตช่วงล่างถ่ายของเหลวเอาไป10เดือนพอเรียกว่าเป็น1ผู้สนับสนุนของรายการเราคุณโอเล่ครับผมแล้วก็ตากล้องกิติมศักดิ์คุณอั๋นแดกดีเซลไม่รู้มาได้ยังไงเหมือนกันจากทางตรงจากสิงห์ควันดำตอนนี้แดกดีเซลหมายถึงว่าดีเซลกับมันจะมีข่าวเกี่ยวกับพวกควันดำพวกอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เราพยายามให้แรงไม่มีควันจูนแบบใหม่แรงไม่มีควันนะก็คือการต้องพัฒนากันไปก็มาเล่นในสนามแรงหล่อพูดง่ายแรงหล่อก็มาเล่นในสนามเดี๋ยวข้างนอกก็คงเลิกละครับเพราะว่ายึดเรือยึดรถวุ่นวายครับสารยุ่งจุดใหญ่เพราะว่ากระบะทำแต่ละคันก็โอ้โหไม่ใช่เงินน้อยนะยึดโดนยึดไปก็ไม่คุ้มก็เนี่ยช่วงสุดท้ายแล้วพี่จิมมี่ครับฝากรายการหน่อยฝากช่องหน่อยของเราเอาไงจิมมี่ชาแนลไปตกลงชื่ออะไรวะตกลงชื่ออะไรเนี่ยคาริสมาอะไรนะคาริสมาชาแนลก็เดี๋ยวเซิร์ชยูดูในขึ้นใน YouTube จะขึ้นไหมพี่ขึ้นก็คาริสมาจริงๆแล้วมันแปลว่าเสน่ห์นะรถอะไรที่เราชอบกันเกี่ยววงการมอเตอร์สปอร์ตทุกอย่างมันคือเสน่ห์ของมันนะครับก็วันนี้อย่างที่บอกเขา EP แรกแล้วก็เห็นเขามาซ้อมกันเราก็อยากที่จะมาดูว่าเขาทำอะไรกันพัฒนาอะไรกันไปถึงไหนยังไงแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันมีรถแปลกๆปีนี้ก็จะมีรถแปลกๆเข้ามาก็ทำให้สีสันในวงการเว็บมันเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นก็ฝากติดตามช่องของเราแล้วก็ฝาก subscribe like share แล้วก็กดกระดิ่งด้วยกระดิ่งค่อยๆค่อยๆครั้งนี้น่าจะเป็นรายการแรกที่พูดชัดที่สุดในประเทศไทย subscribe like and share and bell กด bell ตรงนี้กระดิ่งตรงนี้นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนี่อาจจะเป็น EP แรกแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อๆไปว่าเราไปทำอะไรเกี่ยวกับรถยนต์นั่นแหละไม่ว่าจะอะไรก็ได้ที่มีล้อไม่ต้องล้อเลยมีเครื่องจริงๆใช่ไหมพี่ไปหมดมีล้อเราเอาหมดอ่ะไม่ต้องล้อก็ได้เดี๋ยวอาจจะลงน้ำก็ได้ใครจะไปรู้ลงเรือลงเรือลงเรือเดี๋ยวนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้อะไรเจ็ตสกีก็กำลังมาโอ้โหคนหันไปเล่นเจ็ตสกีเยอะมากก็มาติดตามว่าน่าติดตามก็ติดตามมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวหรือว่าใครอยากจะดูอะไรก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้เราก็พยายามจะหามาให้ดูชอบไม่ชอบบอกกันด้วยใช่อยากได้อะไรบอกมาจะพยายามหาให้หาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็พยายามจะดีมากโอ้ดีมากครับอยากได้สปอนเซอร์มากก็ลองดูเรามาลองกันใช่ไหมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างโอเคก็ฝากไว้กับช่องเรานะครับก็คราวหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ